สวัสดีค่ะพลอยธัญพรนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี BPP Music ค่ะและตอนนี้นะคะพลอยอยู่กับ Upright Piano Fridolin รุ่น F123 ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเปียโนรุ่นนี้นะคะจะต้องเป็นอะไรที่ถูกใจหลายคนอย่างแน่นอนเลยค่ะและก่อนอื่นที่เราจะไปดูในเรื่องของสเปคแล้วก็รายละเอียดของเครื่องนะคะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าแบรนด์นี้เขามีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างค่ะหลายๆคนนะคะที่รู้จักแบรนด์ Schimmel อยู่แล้วก็จะทราบกันดีค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เปียโนแฮนด์เมดจากเยอรมันที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของ High Performance Grade อีกด้วยนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าทาง Schimmel เนี่ยเขาก็ยังจะมี Family Brand อยู่ด้วยซึ่งได้แก่ William แล้วก็ Fridolin นั่นเองค่ะโดยที่เขานะคะก็มีความตั้งใจที่อยากจะผลิตเปียโนที่เป็น Premium Grade นะคะแต่ว่าอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ค่ะในระยะเวลาต่อมาเขาก็เลยได้มีการไปร่วมมือกับบริษัทหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า Periver นั่นเองค่ะเขาก็จะเป็นโรงงานผลิตเปียโนระดับแนวหน้าเลยแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตั้งอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะทำให้การประกอบเปียโนของ Fridolin นะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นการนำเข้าวัสดุต่างๆนะคะเข้ามาจากทางเยอรมันแล้วก็นำไปประกอบที่ทางประเทศจีนค่ะภายใต้การดูแลของ Schimmel และทั้งหมดนี้นะคะก็เลยทำให้ Fridolin F123 เนี่ยเป็นเปียโนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแต่ว่ามีราคาที่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะและทีนี้นะคะเดี๋ยวพลอยก็จะพามาดูในเรื่องของสเปคแล้วก็รายละเอียดของเครื่องกันค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีกลไกที่เรียกว่าเป็นแบบ Full Maple Action นะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูค่ะว่าเขาจะมีแอคชั่นยังไงบ้างนะคะทุกคนจะบอกว่านี่ขนาดลองเล่นแค่เป็นแบบทำนองเดี่ยวๆเลยนะรู้สึกได้เลยว่าแอคชั่นของเขาเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อนิ้วได้เลยแบบค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ทัชชิ่งของเขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถเหมือนตอบโจทย์อย่างที่คนเล่นอยากจะเล่นได้จริงๆค่ะเดี๋ยวทีเนี้ยพลอยจะลองเล่นอะไรที่มันดูแบบว่ามีความเยอะขึ้นมีมิติมากขึ้นดูนะคะว่าเขาจะทำได้ยังไงกันบ้างค่ะทุกคนจะบอกว่าพลังเสียงคือแบบอลังการมากๆแล้วเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าการที่จะทำเสียงดังเสียงเบาของเขาหรือว่าไดนามิกเนี่ยมันสามารถทำได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะตรงนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนอย่างแน่นอนเลยค่ะต่อมาสำหรับซาวด์บอร์ดของรุ่นนี้นะคะก็จะทำมาจากเจอร์มันสปรูตเลยค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับเจอร์มันสวิงด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลองเล่นเพลงให้ดูนะคะว่าเสียงของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะจะบอกว่าทุกคนมันคือว้าวมากนะคะจากที่พลอยได้ลองเล่นไปนะพลอยก็จะรู้สึกเลยว่าทัชชิ่งของเขาเนี่ยสามารถตอบสนองตอนนี้พลอยได้ดีมากเลยไม่ว่าพอจะสั่งการยังไงเขาสามารถทำออกมาได้ตรงใจอย่างที่พลอยต้องการเลยค่ะสำหรับในเรื่องของโทนเสียงของเขานะคะพลอยนั้นรู้สึกเลยว่าเสียงของเขามีความไพเราะแล้วก็มีความละมุนมีความอุ่นด้วยนะคะโดยที่ในแต่ละช่วงเสียงของเขาก็เพราะทุกช่วงเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเสียงต่ำที่มันมีรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดุจนเกินไปหรือจะเป็นช่วงเสียงกลางก็มีความกลมกล่อมหรือจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเสียงสูงเนี่ยก็จะมีความไบรท์แต่ว่ามันก็ไม่ได้แหลมจนเกินไปเพราะฉะนั้นในช่วงเสียงของเขาทุกช่วงเสียงไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำเนี่ยตรงนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะและที่พลอยชอบมากๆเลยอีกอย่างนะคะก็จะเป็นเรื่องสัมผัสของคีย์ดำค่ะที่มันจะได้เป็นฟีลลิ่งของคีย์ด้านๆนะตรงนี้เวลาที่เล่นนะมันก็รู้สึกมันติดมือแล้วมันก็ไม่ลื่นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นักเปียโนหลายๆคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะมาลองเล่นเพลง2เพลงนะคะที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงที่ดูเศร้าๆหน่อยอีกเพลงหนึ่งจะดูสนุกสนานมากขึ้นให้ลองฟังดูนะคะว่าเปียโนตัวนี้เขาสามารถสื่อสารออกมาได้ยังไงกันบ้างค่ะ เพลงแรกที่จะเล่นนะคะจะเป็นเพลงที่มันดูแบบดาร์กหน่อยละกันลองฟังกันดูนะคะทุกคนจะบอกว่าดาร์กมากเวลาที่พลอยได้ลองเล่นเพลงที่ต้องใช้รู้สึกว่ามันมีอารมณ์ร่วมเยอะๆนะพลอยว่าเขาค่อนข้างสื่อสารอารมณ์แบบนี้ออกมาได้ชัดเจนดีมากเดี๋ยวเราลองขยับไปอีกมูดหนึ่งบ้างลองเพลงที่มันดูสนุกสนานกันบ้างลองดูซิว่าเขาจะสื่อสารออกมาได้ยังไงกันบ้างนะคะกรุบกริบมากๆเลยก็เวลาที่เราลองเล่นเพลงที่เป็นเพลงสนุกนะเขาก็สามารถทำอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าหรือจะเป็นเพลงสนุกเพลงที่มันมีคัลเลอร์แบบดาร์กหน่อยหรือว่าไบรท์หน่อยเขาก็สามารถทำออกมาได้อย่างดีมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของเปียโนรุ่นนี้นะคะก็คือว่าปกติแล้วเปียโนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเสาด้านหลังนะคะประมาณ 4-5 เสาเท่านั้นเองแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะเขามีมากถึง6เสาเลยค่ะซึ่งการที่มีเสาถึง6เสาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เปียโนนะคะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ยังช่วยทำให้เสียงเนี่ยมีความเสถียรยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวมาฟังพลอยเล่นเปียโนแบบเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคะเมื่อกี้นะพลอยได้มีโอกาสไปคุยกับทีมยงนะคะเขาบอกว่าเปียโนเนี่ยหนักมากเลยแล้วก็หนักกว่าปกติด้วยก็เลยถามว่ารุ่นนี้เขาน้ำหนักเท่าไหร่เหรอคะพี่เขาก็เลยบอกว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ถึง235กิโลเลยก็เรียกได้ว่ามีความหนักมากๆตรงนี้นะคะก็ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าเขาอ่ะมีการคัดเลือกไม้คุณภาพดีที่มีความแข็งแรงทนทานด้วยค่ะโดยภาพรวมนะคะหลังจากที่พลอยเนี่ยได้มาลองเล่น Fridolin F123 ด้วยตัวเองนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าพลอยชอบหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัชชิ่งนะคะที่สามารถตอบสนองตอนนี้ของพลอยได้ดีมากเวลาที่สั่งงานอะไรเนี่ยทำได้ดั่งใจจริงๆเลยแล้วก็ยังรู้สึกว่าทัชชิ่งของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับการเล่นเป็นโนชิมเมลด้วยนะคะและอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของโทนเสียงค่ะที่พลอยมองว่าเสียงของเขาเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีคาแรคเตอร์มากๆเลยเวลาที่เล่นนะพลอยรู้สึกว่าเพราะมากจริงเลยค่ะสำหรับ Upright Piano Fridolin รุ่น F123 นะคะทางปีศาจเนี่ยก็ได้มีมาให้เลือกทั้งหมด3สีเลยค่ะก็จะมีทั้งสีขาวมีสีน้ำตาลแล้วก็สีดำจะบอกว่าสวยครบทุกๆสีได้จริงๆค่ะและจะบอกว่าที่สำคัญนะตอนนี้ปีศาจเนี่ยเขาก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของน้องทั้ง3นี้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทดลองเล่นก่อนก็ได้ตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ปีศาจสุขุมวิท26นะคะและสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ